เรามาดูกันก่อนว่าตอนนี้แต่ละท่านเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เราทราบกันดีว่าเขามีช่องทางค้าขายอย่างไรแล้วเขามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีช่องทางพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาขอเริ่มที่คุณอัมภาก่อนตอนนี้มีช่องทางอะไรอยู่ในมือบ้างคะก็มีช่องทางที่หลากหลายนะครับช่องทางแรกก็คือในส่วนของออฟไลน์ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของเชลที่อยู่ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาค่ะก็จะมีสินค้าที่เข้าไปออนเชลอยู่ประมาณสัก2เชลต่อ1สาขามีสินค้าประมาณสัก120 SKU ค่ะแล้วก็เป็น3หมวดใหญ่หมวดที่1ก็เป็นในเรื่องของความสวยความงามนะครับก็มี SME หลายๆท่านที่ค้าขายกันอยู่นะครับหมวดที่2ก็เป็นในส่วนของ IT นะครับก็เป็นพวกหูฟังแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เมมโมรี่การ์ดแล้วก็ลำโพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นในกลุ่มของพวกของเล่นส่วนออฟไลน์อันหนึ่งก็จะมีหนังสือค่ะหนังสือซึ่งเราก็ทำออกมาประมาณสัก 14-15 ปีแล้วก็มีสินค้าอยู่ในนั้นประมาณสัก 2,000 SKU ค่ะมี14กลุ่มสินค้าด้วยกันสินค้าที่ขายดีก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ลูกค้าส่วนใหญ่ในฐานข้อมูล 1.8 ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความสวยความงามค่ะนะครับแล้วก็หมวดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น indoor outdoor ส่วนหมวดที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ education toy ค่ะนะครับก็เป็น3หมวดใหญ่ๆในออฟไลน์ที่เป็น mail order ก็ยังมีผู้ประกอบการที่เป็นลงในนิตยสารในหนังสือแล้วก็มาค้าขายกับเราค่ะก็เป็นไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่คือถ้าเล็กหน่อยกำลังการผลิตแล้วก็สินค้าที่ส่งมามีจำนวนไม่มากนักก็ขายเป็นบางพื้นที่เป็นบางแอเรียอันนั้นในส่วนของออฟไลน์ส่วนในส่วนของออนไลน์ก็เราเริ่มต้นมาประมาณสัก 3-4 ปีละค่ะก็มีอยู่4เว็บไซต์เว็บไซต์ที่1ก็จะเป็นเว็บไซต์ใหญ่ของเรามีสินค้าประมาณสัก 20,000 กว่า SKU นะครับเป็นshop@7.com ส่วนเว็บไซต์ที่2ก็จะเป็นสินค้าที่เอาออฟไลน์มาเข้าสู่โลกของออนไลน์ก็เป็น 7catalog.com ค่ะเว็บไซต์ที่3ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราทำในเรื่องของหนังสือค่ะก็จะเป็น booksmile.com เว็บไซต์ที่4ก็จะเป็น amulet ซึ่งเราทำให้การกระจายบุญกับพุทธศาสนาได้มากขึ้นนะครับก็จะมีความหลากหลายที่ครบทุกช่องทางก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มันเหมาะสำหรับ SME ที่มีกำลังตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ค่ะเพื่อได้เข้ามาสู่ระบบในการกระจายสินค้านะครับค่ะนั่นก็คือคุณอัมภานะคะตัวแทนจาก CPO ขอข้ามฝั่งกระโดดไปไกลฝั่งสุดท้ายเลยนะคะคุณทรงพลชาญมาตรกิจนะคะจาก TV Direct นะคะ TV Direct ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะเรามี3ช่องทางใหญ่ๆช่องทางแรกเนี่ยเป็นช่องทาง direct marketing ค่ะนะครับก็รวมหมดครับทั้งแต่ทีวีแคตตาล็อก call center นะซึ่งจริงๆช่องทางนี้เนี่ยเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่า control ได้ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางค้าปลีกนะผมก็จะมีร้านอยู่ใน CPN มีร้านอยู่ในห้างต่างๆนะฮะซึ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่จังหวะเพราะว่า seasoning ตอนนี้มันมีเยอะนะฮะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายเนี่ยเป็นช่องทางออนไลน์นะออนไลน์ของเราเนี่ยจะไม่ใช่ marketplace นะครับจะเป็น merchandise web นะฮะเราทำระบบเราเองท่านอยากจะขายท่านก็มาส่งของมาที่เราแล้วเราก็จัดการส่งของไปให้ลูกค้านะครับแล้วเราก็จ่ายเงินท่านอะไรเงี้ยนี่คือ merchandise web มันจะต่างจาก marketplace ซึ่งเดี๋ยว Lazada ก็คงมาคุยให้ฟังเชิญคุณมนตรีกนกพงศกรนะคะจาก Central Food Retail นะคะครับเรามีหลากหลายฟอร์แมตนะครับที่ให้ลูกค้าหรือให้ผู้ร่วมค้าเนี่ยได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราตามรูปแบบของแต่ละฟอร์แมตนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ Central Food Hall จะเน้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็น High End นะครับสินค้าก็เป็นสินค้าที่ High Quality ส่วนอีกฟอร์แมตหนึ่งก็คือ Top Market Top Market เนี่ยจะเป็นฟอร์แมตที่ถือได้ว่าเป็นฟอร์แมตที่สัดส่วนยอดขายสูงสุดนะครับปัจจุบันก็มีประมาณ80สาขาฟอร์แมตที่3เนี่ยเป็นท็อปซุปเปอร์คุ้มเป็นซุปเปอร์เก็ตที่ให้ความคุ้มค่า
ในเรื่องของราคาโดยที่คุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยลงไปเพราะฉะนั้นวาไรตี้ก็จะสูงด้วยนะครับฟอร์แมตที่4ก็จะเป็นในส่วนของท็อปเดลี่เป็นลักษณะของมินิซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กอีกฟอร์แมตนึงก็จะเป็นในเรื่องของหนองใหม่เลยนะซึ่งเราเกิดมาประมาณ3ปีก็คือท็อปซูเปอร์สโตร์ท็อปซูเปอร์สโตร์ใช่ซึ่งซูเปอร์สโตร์ปัจจุบันเรามี2สาขานะครับก็คือที่ศาลายาแล้วก็เวสเกตนะครับซึ่งสาขา2สาขานี้ประสบความสำเร็จสูงมากถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีสินค้ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการคัดเลือกโดยไบเออร์เราว่าควรจะไปที่ฟอร์แมตไหนนะครับถึงจะตรงกับทาร์เก็ตคัสเตอร์ค่ะตอนนี้ก็มีอยู่5ฟอร์แมตหลักๆนะคะใช่ครับย้ายมาที่ Locksley กันบ้างนะคะของ Locksley เราเองเนี่ยเราก็จะเป็นสะพานเชื่อมที่จะนำพาสินค้า SME เนี่ยไปกระจายในต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่ใน7ประเทศก็คือในกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามจีนฮ่องกงแล้วก็อินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นบทบาทของ Locksley ก็คือว่าเราก็จะมีเครือข่ายdistribution network อยู่ในแต่ละประเทศที่เรียนไปนะครับแล้วก็ Locksley ก็เป็นคนนำพาสินค้าไปบางประเทศเรามีออฟฟิศของเราเองบางประเทศเรามีสำนักงานตัวแทนบางประเทศเรามีพาร์ทเนอร์ที่จะทำงานให้เราก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศนะครับอันนั้นก็คือโมเดลแต่ Locksley เราเองเนี่ยวันนี้ผมมา represent ในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งของ Locksley จริง Locksley ก็ยังมีอีก3กลุ่มธุรกิจก็คือกลุ่มที่ทางด้านงาน infrastructure projectนะฮะทางด้านธุรกิจบริการแล้วก็ธุรกิจเรื่อง Joint Venture ส่วนตัวผมก็จะดูแลในเรื่องของธุรกิจต่างประเทศของ Locksley งั้นก็จะมีอยู่ช่องทางแบบนี้นะครับ Locksley ปัจจุบันค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะมาถึงสุภาพสตรีบ้างนะคะขอเชิญคุณสิริพรเดชสิงห์นะคะจากสยามแมคโครนะคะแมคโครเราเนี่ยแบ่งเป็น4ฟอร์แมตหลักๆนะคะ2ฟอร์แมตเนี่ยจะเรียกว่าแมคโครทุกๆท่านก็จะเห็นมีแมคโครแคชแอนด์แครีแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่จะเห็นว่าเป็นสาขาที่เรียกว่าแมคโครฟู้ดเซอร์วิสนะคะแมคโครแคชแอนด์แครีเนี่ยจะขายกลุ่มหลักๆคือผู้ประกอบการร้านโชห่วยส่วนที่เป็นแมคโครฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยจะเป็นกลุ่มร้านอาหารภัตตาคารเพราะนั้นเราก็จะเน้นเฉพาะอาหารนะคะของที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยแต่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นทุกวันฟอร์แมตที่3เนี่ยเราเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่ปีนี้นะคะเรียกว่าแมคโครคลิกแอนด์คอลเลกต์คลิกเหรอคะคลิกแอนด์คอลเลกต์ค่ะคลิกแอนด์คอลเลกต์ก็คือผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปสั่งซื้อได้แต่เรายังไม่ได้ส่งให้ที่บ้านนะคะลูกค้าจะมารับสินค้าที่สาขาของแมคโครที่ใกล้ๆบ้านสุดท้ายเนี่ยเป็นฟอร์แมตที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นของแมคโครก็คือบริษัทสยามโฟรเซ่นนะคะเป็นร้านที่ขายเฉพาะสินค้าโฟรเซ่นเฉยๆทั้ง4ช่องทางเนี่ยจะเน้นผู้ประกอบการทั้งนั้นข้อดีของการขายผู้ประกอบการก็คือมีปริมาณการซื้อแน่นอนเพราะวันนี้ทำธุรกิจพรุ่งนี้ก็ต้องทำมะรืนนี้ก็ต้องทำไม่มีการลดปริมาณนอกจากจะล้มหายตายจากไปนะคะขับไปที่ Tesco Lotus กันบ้างนะคะคุณสุเกียรติเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ออฟไลน์เนี่ยเราก็จะมีรูปแบบร้านค้า4รูปแบบค่ะนะครับก็ Tesco Lotus ExtraTesco Lotus ธรรมดาแล้วก็ Tesco Lotus ตลาด Lotus ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Lotus Express นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เป็นออฟไลน์นะครับส่วนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยอยู่2อันถ้าหากว่าเข้าไปในเว็บของ tescolotus.com ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่จะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ประจำวันทั่วๆไปแล้วก็อาหารสดด้วยนะครับเราก็สั่งซื้อออนไลน์ได้กับอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ Lazada ด้วยในชั้นวางของ Tesco Lotus เนี่ย 80% ก็เป็นพละกำลังของ SME เนี่ยแหละที่จะขับเคลื่อนให้ Tesco Lotus เติบโตไปด้วยกันนะครับแต่ฟังแล้วชื่นใจก็แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นซะจนเกินไปนักนะคะสำหรับการที่จะมีสินค้าของแต่ละท่านเข้าไปอยู่ในบรรดาช่องทางแล้วห้างร้านของพี่ๆเหล่านี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะคุณอัมภาไม่ยากครับไม่ยากครับค่ะถ้าเป็นในส่วนของ CPO ภายใต้ 24 Shopping เนี่ยมันดีไซน์ไว้สำหรับยืดหยุ่นสำหรับ SME ขนาดเล็กๆซึ่งกำลังไม่มากนักถ้าดูในภาพกว้างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเซกเมนต์และตัดแบ่งในแต่ละแอเรียเพื่อทดสอบสัก100สาขาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
สัก1เดือนผลตอบรับมันจะเป็นยังไงค่ะถ้าผลตอบรับนั้นน่ะคือบทพิสูจน์ที่ลูกค้าฟีดแบคกลับมาแล้วเราก็ไปปรับปรุงมันถ้ามันดีก็ทําต่อจาก100ก็เป็น 1,000 จาก 1,000 ก็เป็น 5,000 จาก 5,000 ก็เป็น 9,000 อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสเต็ปของมันค่ะอันนี้ก็คือระบบที่มันถูกดีไซน์เอาไว้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ยากไงครับต้องพิจารณาดูอะไรเป็นหลักเวลาจะรับสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในการดูแลของเราอะคะจริงๆผมพูดหลายๆที่ก็คือมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับค่ะเรื่องแรกคือคุณภาพของสินค้าเนี่ยเห็นแบบไหนเอามานําเสนอแบบไหนแล้วผ่านการคัดเลือกแบบไหนคุณภาพมันต้องแบบนั้นนะครับค่ะเพราะว่าบางส่วนของเราเนี่ยไปถ่ายรูปไว้แล้วไปรีทัชมันให้มันโอเวอร์กว่าความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันผลตอบรับมันก็จะดีมาในช่วงแรกแล้วมันก็จะแย่ลงไปเพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่สำคัญมากส่วนที่สองเนี่ยเป็นในเรื่องของคอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์ที่เราให้สัญญาต่อกันเพราะเราต้องให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นถ้ากำลังการผลิตหรือข้อตกลงว่าต้องส่งของต้องส่งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเสียหายทั้งระบบส่วนข้อสุดท้ายก็คือในแง่ของข้อกฎหมายอย่าไปเลิศละเมิดลิขสิทธิ์ใครก็แล้วกันค่ะทาง Locksley ล่ะคะเป็นยังไงบ้างใครที่อยากจะเข้าไปให้ Locksley จัดจำหน่ายเนี่ยจะต้องดูอะไรกันบ้างคะตัว Locksley เองเนี่ยเวลาเราคัดเลือกสินค้าเนี่ยเราก็มองสินค้าอยู่4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของ Consumer Products ซึ่งในส่วนของ Consumer Products เราก็ยังแตกสับเซตลงมาอีกก็เป็นในเรื่องของพวกขนมขบเคี้ยวนะพวกเครื่องดื่มพวกสกินแคร์นะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะหมวดที่2ที่เรามองก็คือเป็นเรื่องสินค้าพวกอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกลุ่มที่3ก็เป็นเรื่องของออโตโมทีฟนะเรื่องของยานยนต์และกลุ่มที่4ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีอื่นๆนั่นคือ4กลุ่มสินค้าที่ Locksley เรามองหาอยู่แต่วันนี้เราก็จะโฟกัสในเรื่องของ Consumer Products เป็นหลักนะครับสิ่งที่เรามองก็แน่นอนว่าสินค้า1ตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ2คุณภาพสินค้าเป็นไปตามที่คอมมิตกันไว้หรือเปล่า3 สามารถจะผลิตส่งสินค้าให้เราได้ในปริมาณที่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นหลักเพราะว่าเวลาเราไปขายของในต่างประเทศถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของคุณภาพสินค้าค่อนข้างเยอะเอาขอไปที่ TV Direct บ้างนะคะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะมาดูว่าจะเข้าไปสู่ TV Direct เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขจะต้องทำอย่างไรกันบ้างคัดเลือกยังไงคะไคทีเรียก็มีสัก5ประการด้วยกันครับค่ะเพราะว่าเราขายทางทีวีค่ะนะฮะมันไม่ได้เป็นภาพนิ่งเพราะนั้นสินค้าของท่านเนี่ยถ้าจะให้ดีควรจะเดโมได้นะมีการเล่าเรื่องราวได้มีการนำแสดงให้เห็นถึง UPS ของเขาได้ว่าจุดขายของเขามีอะไรยังไงฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตคุณสมบัติคุณประโยชน์ต่างๆของตัวสินค้านั่นคือกระบวนการแรกนะครับถ้ามีอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ความน่าสนใจของตัวสินค้ามีได้มากขึ้นข้อที่2 คล้ายๆกันครับ lead time สิ่งที่เราพยายามทำคือพยายามทำ test moment ของการ test ให้ได้มากที่สุดและเซว่าถ้าท่านขาย CD lead time กี่วันครับ3วินาทีเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเตรียมสต็อกเยอะเตรียมขึ้นมาประมาณสัก 4-500 ชิ้นแล้วลองทดลองขายกันดูถ้าขายได้ทีนี้เราก็จะ forecast ได้ง่ายมากขึ้นนะฮะอันนี้คือกระบวนการของ lead time อันที่3คือท่านต้อง make sure ว่า margin ของท่านเพียงพอในการที่จะ combat เข้าสู่ช่องทางต่างๆอันนี้คงไม่ใช่แค่เฉพาะของบริษัททีวีเล็กนะครับของทุกๆช่องทางท่านเข้าใจบริบทของช่องทางไหมสมมติถ้าท่านมี margin ต่ำนะฮะท่านจะเข้าโมเดิร์นเทรดท่านจะเข้าทีวีเล็กอาจจะเข้ามาแล้วไม่เหมาะเพราะมาร์จิ้นของท่านน้อยเกินกว่าที่จะเปย์ออฟค่าช่องทางได้นะท่านก็ต้องไปหาช่องทางที่เหมาะสมกับมาร์จิ้นของท่านด้วยนะฮะอันที่4ก็คือสินค้าของท่านอยู่ในสเตตัสไหนสินค้าทุกตัวเหมือนกันหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะฮะตอนตั้งอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงโกรทมันก็จะต้องทำอีกแบบนึงถ้าอยู่ในช่วงstable เนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่ในช่วงลงแล้วเนี่ยทำได้หมดสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องถ้าสินค้าของท่านเป็นสินค้าที่ซื้อซ้ำผมทำ direct marketing ผมขายของเสร็จแล้วผมมี database เพราะฉะนั้นเราขายซ้ำได้
นะฮะถ้ามันอยู่ในบริเวณบริบทสัก5อย่างแบบนี้เนี่ยวิธีการในการนำเสนอสินค้าก็จะง่ายขึ้นท่านก็จะมีความ sustainable เพราะมันสามารถจะเปลี่ยนลายแล้วขายได้อีกทีเรื่อยๆครับค่ะเอามาที่ Central Food Retail กันบ้างคุณมนตรีเชิญค่ะครับสเต็ปแรกเลยนะครับ SME ที่ดีนี่คุณจะต้องจดทะเบียนการค้าให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองนะครับว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยเหมาะสำหรับกลุ่มไหน Target Group ของสินค้าเราคือใครนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะต้องมีการคุยกับผู้ร่วมค้านะครับคุยกับทางรีเทลเลอร์ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการวางแผนจำนวนการผลิตเนี่ยล็อตแรกเนี่ยควรจะผลิตเท่าไหร่แล้วสินค้าเนี่ยจะรองรับเข้าไปในกี่รูปแบบของสาขากี่จำนวนสโตร์ที่ขายกี่สโตร์แล้วก็วางแผนในเรื่องของปริมาณforecast ที่จะเป็น first order และการที่จะ repeat order จะต้อง repeat order เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับค่ะค่ะเอามาที่คุณสุเกียรติกันบ้างนะคะการที่จะมีสินค้าเข้าไปอยู่ใน Tesco Lotus ได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราดูอะไรกันบ้างคะอันแรกนะครับก็เรื่องของคุณภาพต่างๆมาตรฐานต่างๆนะครับก็เราก็ต้องดูว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีคุณภาพมีมาตรฐานตามที่หลักของประเทศเนี้ยมีหรือเปล่ามาตรฐานมก.มาตรฐานอย.แล้วก็ในส่วนสำคัญถ้าหากว่าจะค้าขายกับห้างนะครับจดทะเบียนบาร์โค้ดเตรียมตัวรอไว้เลยถ้าแมทกันเสร็จเพราะว่าคุยกันไปยังไงก็ตามเนี่ยทุกวันนี้ห้างทุกห้างเราใช้บาร์โค้ดเป็นตัวหลักนะครับในการทำขนส่งสินค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็บาร์โค้ดก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็หลักการในการเลือกคู่ค้าของเราเนี่ยเราดูว่าคุณมีความเข้าใจธุรกิจของ Tesco Lotus มากน้อยแค่ไหนค่ะไม่ใช่แค่ว่ารูปแบบร้านค้าอย่างเดียวแต่คุณจะต้องมีความเข้าใจด้วยว่าถ้าจะเข้าไปขายใน Tesco Lotus เนี่ยคุณจะเตรียมตัวมายังไงได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดของคุณแผนเพราะว่าถือว่าเราก็เป็นช่องทางให้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีร้านสาขาอยู่ 1,800 สาขาทั่วประเทศจะทำยังไงได้บ้างให้เขาเดินมาแล้วสะดุดกับสินค้าของคุณนะครับมาที่คุณสิริพรบ้างนะคะแมคโครนะคะอยากจะมีของไปวางอยู่ในแมคโครจังเลยต้องทำยังไงดีคะเรื่องแรกที่ทุกๆท่านพูดเนี่ยก็เหมือนกับแมคโครเหมือนกันก็คือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะความปลอดภัยของอาหารแล้วก็คุณภาพอันนี้ต้องมาก่อนแต่ที่สำคัญสำหรับแมคโครมากๆคือความสม่ำเสมอเราอาจจะต้องคุยกันอย่างชัดเจนเลยว่าขอให้คุณภาพสม่ำเสมอนะคะเอารสชาตินี้เอารูปแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ไปตลอดนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราย้ำมากๆเรื่องที่สองก็ความสม่ำเสมอเกี่ยวกับการส่งสินค้านะคะอย่างที่บอกลูกค้าเรามีความต้องการใช้สินค้าทุกวันที่สาขาเราโดนคอมเพลนมากเวลาที่มีสินค้ามาขายอยู่3เดือน4เดือนตอนนี้ส่งไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าขยายไปมากสาขาขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะย้ำข้อที่3ก็คือเรื่องของflexibility หรือความยืดหยุ่นในการที่จะร่วมกันพัฒนาสินค้าบางทีเนี่ยเราพบเห็นช่องทางใหม่ๆในการที่ลูกค้าเราจะทำธุรกิจได้เราก็ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันคิดนะคะทุกๆ3เดือนเนี่ยทางแมคโครเราจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า customer survey เราจะพาท่านไปที่สาขาแล้วก็ไปดูลูกค้าเราเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้ธุรกิจเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลับไปได้บ้างวันนี้มีซัพพลายเออร์บางท่านที่ทำซอสผัดไทยสำเร็จรูปมาขายกับเราใช้เวลาแค่3นาทีลูกค้าเราก็จะเสิร์ฟได้เที่ยงถึงบ่ายโมงที่ลูกค้าเราขายอาหารให้พนักงานออฟฟิศเขาเคยเสิร์ฟได้50จานตอนนี้เขาเสิร์ฟได้150จานนี่คือไอเดียที่เราจะคุยกันเสมอนะคะแล้วก็ถ้าท่านมี flexibility มีความยืดหยุ่นในการที่จะทำธุรกิจกับเราท่านจะเติบโตไปได้กับเราเรื่องการส่งเสริมการขายฝากไว้กับเราไม่ต้องกลัวเราจะแนะนำท่านเองเพราะเราก็เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของค่าใช้จ่ายพวกนั้นอันนั้นคุยกันที่หลังแต่รับรองว่าไม่ยากแน่นอนนะคะที่จะเข้าแมคโคร
จะเข้าไปอยู่ห้างใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่หลากหลายตามแต่ละรูปแบบกันไปทีนี้แต่ละท่านเนี่ยจะมีโครงการหรือว่ามีแนวโน้มที่จะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ต้นทุนตัวหนึ่งที่ไม่ได้เยอะมากมายนักค่ะแล้วในแต่ละช่องทางเนี่ยมันสำคัญที่ว่าลงไปแล้วมันขายได้หรือเปล่านะครับแล้วในแต่ละเรื่องเนี่ยพูดคุยกันได้หมดนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของ CBO แล้วจริงๆตั้งใจจะส่งเสริมให้ SME เนี่ยได้มีช่องทางในการจำหน่ายไปทั่วประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องเอาสินค้าเนี่ยไปออนเอาไว้ที่สโตร์หรือที่สาขาเพราะมันมีความหลากหลายของช่องทางหรือจะเทสในระบบแล้วให้รู้ดีมานด์ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนจำนวนสักเท่าไหร่แล้วเราค่อยซัพพลายสินค้านั้นเนี่ยลงไปตรงตามความต้องการของลูกค้าเราไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วระบบถ้าสมมุติว่าดีมานด์มันเยอะดีมานด์มันมากแล้วมันเกินกว่ากำลังผลิตมันส่งสัญญาณมาเราปิดระบบได้หรือถ้าเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มันไม่โดนสินค้าตัวนี้มันไปได้ไม่เยอะมากนักมันก็ส่งสัญญาณแล้วบอกอย่าพึ่งแล้วเอามาปรับปรุงกันใหม่ฟีดแบคอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เห็นภาพแล้วไม่ต้องลงทุนมากนะครับส่วนในเรื่องของมาร์จิ้นส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาคุยกันครับเพราะว่ามีแฮนดิแคปของมันอยู่แล้วเราต้องการให้โวลูมในการค้าขายมันได้เกิดนะครับค่ะไม่ยากเกินไปแค่มาคุยกันใช่ไหมคะคุณนภาขอแค่เดินมาคุยกันเอามาที่ทางคุณทางล็อกสเล่กันบ้าง นะคะคุณณัฐพลคะโมเดลของล็อกสเล่เราเองเนี่ยเราก็จะร่วมพัฒนาสินค้ากับ SME จนไปถึงขั้นตอนที่ไปสู่ตลาดได้ในขั้นตอนที่ไปถึงตลาดแล้วเนี่ยล็อกสเล่ง่ายๆครับล็อกสเล่ก็จะซื้อสินค้าจากท่านนี่แหละนะฮะแล้วล็อกสเล่ก็เอาไปขายเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นส่วนเรื่องโปรโมชั่นต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะเราเองเราก็จะเป็นคนบอกท่านเองนะครับว่าในประเทศต่างๆเนี่ยสมมุติในประเทศจีนตอนนี้น่าจะต้องทำโปรโมชั่นในเทศกาลนี้นะควรจะต้องทำโปรโมชั่นแบบนี้นะแล้วมาคุยกันว่าแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบต้นทุนกันได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนล็อกสเล่เองก็ต้องมีบางส่วนที่จะต้องลงทุนซัพพลายเออร์เองเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็มีบางส่วนที่ท่านจะต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่สินค้านะฮะแต่การที่จะให้ล็อกสเล่สินค้าไปขายเนี่ยท่านต้องจ่ายเงินอะไรให้ล็อกสเล่ไหมไม่ต้องมาคุยกันมาพัฒนาสินค้าให้มันตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วเอาไปขายก็ไปขายด้วยกันเราก็เติบโตไปด้วยกันนะครับอันนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆของล็อกสเล่ครับค่ะคุณสิริพรค่ะเมื่อสักครู่เห็นก็บอกว่าก็มีแนวทางช่วยเหลือกันอยู่นะคะขายสินค้ากับแมคโครไม่มี listing fee นะคะอันนี้ทุกท่านคงทราบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสินค้าเข้ามาขายกับเราเนี่ยก็ขายได้เลยทีนี้เนี่ยก็มีหลายๆท่านถามว่าเอาแล้วการส่งเสริมการขายล่ะทำยังไงนะคะก็แน่นอนช่วงแรกสินค้า6เดือนแรกเราก็ต้องมีแรงกระตุ้นมีทำกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นรูปตัวเงินเป็นการจัดชิมเป็นการทำกิจกรรมหลากหลายนะคะอีกเรื่องนึงที่เราช่วยได้ก็คือเรื่องของการกระจายสินค้านะคะเรามีศูนย์กระจายสินค้าที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลายๆท่านบอกว่าจะส่งสินค้าไปทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ไปสาขาของแมคโครเนี่ยทำไม่ได้ก็มาเข้าที่ DC เราก็จะคำนวณต้นทุนในการขนส่งสินค้าเหล่านี้ให้3สิ่งเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ SME ที่เป็นผู้ประกอบการที่อยากมาเริ่มธุรกิจกับเราเนี่ยตั้งต้นได้ง่ายๆนะคะเราไม่อยากให้เงื่อนไขอะไรมันมากมายที่เราอยากได้คือผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้าแล้วมีโวลูมคุณสุเกียรติค่ะ Tesco Lotus นะคะครับค่าใช้จ่ายหลักเนี่ยในการที่จะเข้ามาสู่ช่องทางของเราเนี่ยผมก็อยากจะพูดว่าโอเคหนึ่งในส่วนของ margin GP แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมานั่งคุยกันกับทีมงานจัดซื้อแล้วก็มีในส่วนของค่ากระจายสินค้าค่ะอันนี้นี่คือค่าใช้จ่ายหลักๆส่วนอื่นๆนะครับผมถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายรองแล้วก็เหมือนกับพี่ยมพามพูดนะครับว่าจะเข้ามาคุยกับเราไม่ต้องกลัวหรอกครับเราต่อรองกันได้ถ้าหากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในเป้าหมายเป็นสินค้าที่ลูกค้าของ Tesco Lotus กำลังอยากได้มันเราก็มีความอยากได้สินค้าคุณมาขายหรือสินค้าคุณเป็นสินค้าที่กำลังนำตลาดเราก็มองเห็นศักยภาพหลายๆอย่างตรงนี้อยู่
เราก็มีการต่อรองกันได้ครับว่าค่าใช้จ่ายรองต่างๆเนี่ยรายการส่งเสริมการขายตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงได้บ้างซึ่งถ้าถามว่าจะให้แจกแจงออกมาเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละรายการสินค้าค่ะนะครับผมค่ะคุยกันได้ไหมคะคุณมนตรีคุยกันได้อยู่แล้วครับถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราสนับสนุนส่งเสริมร่วมไปกับภาครัฐอยู่แล้วค่าเปิดหน้าบัญชีเนี่ยเรายกเว้นให้เลยนะฮะสำหรับ SME เนี่ยแล้วก็ค่า Entrance Fee นะครับค่าแรกเข้าสินค้าเนี่ยเราใจถึงนะเราก็ยกเว้นให้ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันท็อปเราก็มีท็อปช็อปออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาซื้อสินค้าทางออนไลน์ซัพพลายเออร์ที่งบไม่พอในเรื่องของไปออกทีวีมีพรีเซนเตอร์เป็นดาราพวกนี้ใช้งบประมาณหลายล้านนะแต่ถ้าเกิดว่ามาทำในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะเซฟได้เยอะเหมือนกันค่อนข้างมากเลยด้วยนะครับสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะนะครับเชิญคุณทรงพลค่ะถามว่าค่า entrance fee หรืออะไรต่างๆเรามีไหมเราไม่มีหรอกครับนะฮะแต่เราจะมีเรื่องของค่าทำหนังโฆษณาอยู่บ้างค่าทำหนังโฆษณาก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะเอาขนาดไหนเรามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยอ่ะท่านเสียค่าหนังผมเสียค่าแอร์ไทม์นะครับผมเสียค่ามีเดียขายไม่ได้เลยท่านได้อะไรครับที่ก็พูดเมื่อกี้เนี้ยได้อะไรครับได้ awareness ได้เป็นที่รู้จักได้แบรนด์นะฮะคือแอร์ไทม์เนี่ยมันเก็บไม่ได้มันเป็นลมมันเป็นอากาศนะครับนะฮะคอนเซปต์ของการทำงานเรามี3อย่างครับ1เราเป็นconsignment ปกตินะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามานะครับขายไปนะฮะขายของเท่านี้ขายไม่ได้เราก็คืนของท่าน2บางทีความเห็นไม่ตรงการการพนันก็เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเป็น service provider ผมบอกผมไม่อยากขายสินค้าท่านงั้นช่วยทำโฆษณาช่วยซื้อโฆษณาให้หน่อยได้มั้ยได้อันนั้นก็เก็บเป็นค่า service ไปแบบที่3 turnkey ผมถูกใจสินค้าท่านมากเอางี้แล้วกันครับผมเหมาของพี่เลยผมทำให้ทั้งหมดผมลงทุนทั้งหมดพี่ส่งผมเท่าไหร่พี่ไม่ต้องมาสนใจว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่พี่อยากได้กำไรจากต้นทุนพี่อยากได้กำไรเท่าไหร่แล้วถ้ากำไรมาถึงพี่แล้วผมสามารถไปทำราคาผมได้ผมทำให้พี่กี่ปีดีครับเซ็นกัน1ปี2ปี3ปีเทิร์นคีย์เลยนะหลังจาก1ปี2ปี3ปีท่านก็สามารถที่จะเอาสินค้าท่านไปขายในช่องทางอื่นและผมอยากจะให้ท่านขายได้ดีด้วยนะครับและนั่นก็คือกระบวนการในการทำของบริษัททีวีดีเล็กครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เข้าไปช้อปปิ้งใน Modern Trade ต่างๆก็จะเห็นสินค้าแบบที่เรียกกันว่าสินค้า House Brand เนี่ยนะคะการที่เราผลิตสินค้า House Brand ออกมาเนี่ยมีผลยังไงต่อบรรดาซัพพลายเออร์หรือว่ามองอีกด้านนึงมันอาจจะเป็นผลดีต่อ SME ในเมื่อจะต้องเป็นการจ้าง SME ผลิตคุณอภามองยังไงบ้างคะเรื่องนี้มันทำให้สินค้าก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมยังไม่ได้แตะถึงประเด็นนั้นแต่สิ่งที่บอกว่าช่องทางที่มันมีความหลากหลายมากๆแล้วเป็นช่องทางที่เข้าถึงเนี่ยสินค้ามันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำโฆษณาที่มันใช้เงินที่มากมายนะค่ะผมก็เลยเซตอัพไอ้ตัว74 Shopping เนี่ยครับมีหนังสือมีสินค้าอยู่ 2,000 นะครับมีโปสเตอร์มีลิฟเลตเอาวางไว้เสียบไว้เดินเข้ามาแล้วเห็นไม่มีบนเชลก็เดินไปที่แคชเชียร์แล้วบอกจะเอาชิ้นเนี้ยแล้วก็มารับที่ร้านแล้วก็มาซื้อที่ร้านสินค้าแบบนี้มันก็ไปได้โดยไม่ต้องใช้กลไกที่จะต้องมาใช้เงินเยอะๆในการทำโฆษณาเพราะว่าจุดและทำเลมันเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้าไปที่สาขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ยในส่วนของ CPO เนี่ยมันเซตอัพเอาไว้เนี่ยเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อให้กับชุมชนอยู่แล้วส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยผมทำในส่วนของการพรีออเดอร์นะครับสินค้าในกลุ่มอาหารก็ทำพรีออเดอร์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นการทำการตลาดโดยที่ใช้เงินไม่มากนักนะครับค่ะทางแมคโครนะคะเป็นไงคะเรื่องสินค้าเฮาส์แบรนด์เนี่ยค่ะสินค้า House Brand นี่ฉันมองว่าเป็นส่วนช่วยสำหรับ SME นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่แมคโครเรา
ทำสินค้า House Brand มาได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ Participation ของ House Brand เราเนี่ยอยู่สูงถึงเกิน 10% ถามว่าใครทำ House Brand ให้เราก็ท่านผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็คงไม่อยากทำ House Brand สินค้า House Brand ของเราเนี่ยมีเงื่อนไขข้อที่1เลยก็คือทุกสาขาที่เปิดจะต้องไปนะคะเรามีสินค้าแบรนด์หลักๆก็คือแบรนด์ Aero ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะก็เป็นสินค้าที่เน้นให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภัตตาคารเอาไปใช้ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจที่จะทำสินค้า House Brand กับเราเนี่ยเรายินดีเสมอแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพราะว่าสินค้าเหล่านี้มันจะถูกเอาไปแปรรูปเอาไปถูก transform ตราบใดที่คุณภาพดีอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมีความยืดหยุ่นมีความตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเนี่ยทุกคนไม่สนใจว่าจะยี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นการทำสินค้า House Brand เนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าให้ผู้ประกอบการSME มองเป็นอีก opportunity หนึ่งเป็นโอกาสนะคะอยากให้มองว่าอันนี้เป็นอะไรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME อาจจะคิดอะไรแตกต่างได้อีกส่วนหนึ่งค่ะค่ะเชิญทางคุณสุเกียรติค่ะครับสำหรับ House Brand หรือว่าสินค้าว่าจ้างผลิตนะครับก็หลักๆเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าซะมากกว่านะครับก็ถ้ามองในมุมของ SME เนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการทำธุรกิจนะครับที่จะขยายได้มากขึ้นเวลาเราดูว่าเราพิจารณาว่าเราจะว่าจ้างผลิตกับใครเนี่ยแน่นอนหลักก็คือ production คุณถ้าวันนี้ production คุณยังเหลือกำลังการผลิตคุณเหลือเนี่ยไอ้ส่วนที่โรงงานคุณยังว่างอยู่เนี่ยคุณก็เอามาทำสินค้าว่าจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆได้อันที่สองเลยเนี่ยว่าทำไมมันถึงมีเหตุผลที่ความน่าสนใจของการเข้ามาทำตรงนี้เนื่องจากหลายๆ SME เนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่าเป็น SME ที่มีการสร้างแบรนด์อย่างครบถ้วนอย่างดีก็ดีไปครับก็ยินดีด้วยที่จะเอาแบรนด์ของท่านเนี่ยไปอยู่ในช่องทางเลยแต่ถ้าหากว่าวันนี้แบรนด์ของท่านเองท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเรื่องการตลาดยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ว่ากำลังการผลิตเนี่ยค่อนข้างมีผลิตสินค้าได้ดีมีคุณภาพอยู่แล้วมาใช้แบรนด์ของห้างก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะเอาแบรนด์ของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคุณของสินค้าคุณแล้วทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะบอกเสมอว่าสินค้าอันนี้เนี่ยผลิตโดยใครรับรองมาตรฐานตรงนั้นให้ไปในตัวก็ถือว่าสินค้าตรงนี้เนี่ยว่าจ้างผลิตแน่นอนครับมันก็เป็นโอกาสให้กับ SME ที่จะขยับขยายปีกของตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นค่ะทั้งคุณมนตรีนะคะเป็นไงคะสำหรับท็อปเราก็มีการคุยเหมือนกันกับ SME ว่าสนใจมาทำ OEM ไหมเป็นแบรนด์ของทางท็อปเราซึ่งเราก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับรองรับกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มด้วยกลุ่มใหญ่ที่เรามียอดขายสูงเนี่ยก็คือแบรนด์ My Choice ค่ะครับเคยซื้อไหมครับเคยเต็มบ้านเลยค่ะ พวกซอสทั้งหลายค่ะ My Choice เนี่ย My Choice เราเนี่ยจะเน้นเลยเรื่องของพรีเมียมคุณภาพของอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารแห้งเนี่ยที่เป็นคอมโมดิตี้โปรดักต์เนี่ยขายดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม My Choice หรือข้าวสาร My Choice เนี่ยมียอดขายมากกว่ามาร์เก็ตแบรนด์หลายๆยี่ห้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้า SE เนี่ยมาผลิตเป็นโอนแบรนด์ของเราเนี่ยจะขายไม่ได้สิ่งที่รองรับก็คือว่าถ้าอาหารที่เป็นพรีเมียมระดับหนึ่งนะเราใช้ My Choice นะครับแล้วก็เรามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นสินค้าสำหรับปรุงอาหารเนี่ยเราเป็น Cooking for Fun นะฮะและในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะคลอดในส่วนของ My Choice ที่เป็นsignature อีกระดับหนึ่งเป็นระดับโลกเลยคือเรียกว่าเราร่วมกับสถาบันกอลองเบลเนี่ยเราก็จะทำการผลิตสินค้าที่เป็นอาหารเนี่ยแล้วก็มีคุณภาพมีรสชาติในระดับโลกนะฮะเพื่อมาทำเป็น My Choice Signature ถ้าเป็นโอนแบรนด์ของเราหรือที่คุณเรียกว่า House Brand นะฮะนั่นก็คือสัดส่วนของปัจจุบันยอดขายเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นทุกปีปีละไม่ต่ำกว่า 30% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีเลยนะครับที่ซัพพลายเออร์ SME เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโอนแบรนด์เรานะครับค่ะเอาละค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้กันแล้วอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะฝากอะไร
สำหรับผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อว่าจะได้เป็นกันบ้านแล้วก็ไปขบคิดกันต่อเชิญคุณนำพาค่ะยินดีต้อนรับ SME ทุกท่านที่มีความสนใจในช่องทางที่หลากหลายของ24 Shopping นะครับเชิญได้นะครับไม่ต้องกลัวครับค่ะไม่ต้องกลัวเดินเข้าไปคุยเลยง่ายๆนะคะเชิญค่ะทาง Locksley ค่ะคุณณัฐพลเราก็อยากจะพาสินค้า SME เนี่ยไปกระจายในต่างประเทศคืออยากจะให้กำลังใจท่านผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็มันมีข้อจำกัดทุกอย่างไม่ว่าจะบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ทุกอย่างมันมีปัญหาในการทำงานมีอุปสรรคในการทำงานแต่ก็อย่าท้อถอยแล้วก็พยายามมองโอกาสข้างหน้านะมองโอกาสกว้างๆอย่าไปมองโอกาสแค่ที่เราเห็นอยู่หรือว่าแค่ที่เราทำอยู่จริงๆมันจะมีโอกาสมากกว่านั้นถ้าสินค้าท่านโดนวันนี้ท่านไปได้วันนี้ก็ไปด้วยกันวันนี้ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเราก็จะบอกท่านว่าท่านรอแป๊บนึงนะมันยังไม่ถึงเวลาเพราะอะไรพอสินค้ามานั่งพูดคุยกันแล้วเราคิดด้วยกันว่าเราจะเติบโตกันด้วยกันอย่างไรนะครับค่ะเชิญคุณสิริพรจากแมคโครนะคะตุ๊กอยากจะให้กำลังใจนะคะผู้ประกอบการ SME เนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยและเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีช่วยก็ย้ำว่าท่านเนี่ยมีความยืดหยุ่นตัวเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันมาแล้วเราก็เชื่อว่าท่านมีโอกาสมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยเราอยากทำงานกับท่านนะคะหลักๆเลยที่อยากจะให้ท่านเตรียมใจไว้ก็คือต้องมีความสม่ำเสมอนะคะเรื่องของคุณภาพเรื่องของการส่งสินค้าแล้วก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราอาจจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณสุเกียรติค่ะครับเราก็จะพยายามจะสื่อสารให้กับชาว SME ได้รับรู้ว่าวันนี้ห้างทำอะไรแล้วก็เปิดโอกาสเวทีตรงไหนเนี่ยได้เข้ามาคุยทางห้างเองก็เดี๋ยวเราจะมีงานอย่างนี้อยู่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็ฝากติดตามงานด้วยแล้วก็เรื่องราวที่อย่างที่บอกครับว่า SME เป็นตอนนี้ถือว่าเป็นกำลังใหญ่เลยเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่าง Tesco เอง 80% ก็เดินหน้าด้วย SME เนี่ยท่านก็เป็นไม่ว่าจะคิดอะไรออกทำอะไรออกเดินเข้ามาคุยครับจะช่องทางไหนจะคุยกับใครหลายๆท่านที่อยู่ในงานนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกท่านอยู่นะครับค่ะเชิญคุณมนตรีนะคะจากท็อปค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ผู้ประกอบการที่สามารถเข้ามาสู่ในระบบ Modern Trade ของเราได้ขณะเดียวกันมันก็ย่อมมีสินค้าที่เราจะต้องมีคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับคอมเมนต์ไปจากทางทีมงานฝ่ายจัดซื้อของเราเนี่ยขอให้คุณรีบกลับไปนะฮะปรับปรุงและพัฒนาตามคอมเมนต์ที่เราได้แนะนำไปนะฮะมันจะได้เป็นสิ่งที่คุณจะได้มีความรวดเร็วในการที่จะเข้าสู่การขายของ Modern Trade ของเราได้นะครับขณะเดียวกันของในส่วนของ SME ท่านที่ยังไม่ได้มาแมทชิ่งในวันนี้ที่เข้ามาฟังนะครับก็ฝากไว้ว่าการที่จะเข้ามาเป็น SME ที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับแล้วจะต้องดูตลาดภายนอกด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดในลักษณะของ global ก็ดีในตลาดในประเทศก็ดีจะต้องดูว่าเทรนด์เป็นอย่างไรลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหนคุณก็ต้องมองด้วยขณะเดียวกันคุณก็ต้องไปเซอร์เวย์ผมแนะนำเลยนะครับว่าคุณจะต้องเข้าไปเซอร์เวย์ในรีเทลเลอร์หรือห้างต่างๆนะครับเขาเป็นอย่างไรเขาขายอะไรบ้างนะเพื่อที่จะมาดูว่าคุณสินค้าที่คุณจะผลิตแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสไหมที่จะสอดแทรกเข้าไปบนชั้นสินค้าตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณทาง K-Bank ที่ช่วยส่งเสริมแล้วก็ทุกคนเนี่ยร่วมสนับสนุนนะครับ SME ให้เป็นสมาร์ท SME นะครับค่ะเชิญคุณทรงพลจากทีวีไดเรกค่ะฝากไว้2เรื่องเห็นงานเนี้ยมองเนี่ยครับผมว่าท่านน่าจะหาจริตท่านเจอเนาะคือ SME แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะอย่างจะมีความถนัดมีความเชื่อเฉพาะอย่างนั้นวันนี้หลายๆช่องทางมาเนี่ยท่านลองเลือกเชื่อสักอย่างนะครับนะฮะแล้วลองทำงานกับเขาดูนะผมว่าท่านจะได้เห็นมุมมอง
ที่มันมีระบบบางอย่างมากขึ้นหาจริตให้เจอว่าท่านอยากจะให้ตัวเองเป็นยังไงผมคุยกับซัพพลายเออร์เองเนี่ยนะครับก็เยอะผมบอกเลยว่าบางซัพพลายเออร์คุณไม่ควรทำแบรนด์เองทำไปก็ตายเปล่านะครับฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณทำไม่ได้คุณก็อย่าทำแบรนด์คุณก็เป็น OEM นะมี OEM ให้พูดกันตั้งหลายคนเนี่ยนะแต่ถ้าคุณคิดว่าบางคนใช่และชอบแบบนี้ชอบทำสินค้าแบบนี้เห็นเป็นลูกของเราสินค้าเป็นลูกของเราเราจะดูแลมันอะไรมันทำแบรนด์ของตัวเองนะฮะแล้วสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาต่อให้อัตลักษณ์นั้นน่าเกลียดแค่ไหนมันก็เป็นอัตลักษณ์นะครับนะฮะสุดท้ายครับวังวนอันหนึ่งที่ทำให้ SME เรามีปัญหาอยู่เรื่อยๆก็คือวิธีคิดคุณต้องเลือกสักอย่างผมเคยเห็นคนเลือกผิดแล้วมันก็เสียหายกันเยอะคุณจะขายมากกำไรน้อยหรือคุณจะขายน้อยกำไรมากทุกคนที่ผมเจอมาเขาก็จะบอกว่าเขาอยากจะขายมากๆกำไรน้อยก็ได้แต่ขายมากๆจะขายมากๆทำไงครับอยากจะขายมากๆต้องทำการตลาดต้องทำแบรนด์ต้องทำโฆษณาและคุณจะทำขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใช้ไม่ต่ำกว่า10แล้วจะขายมากกำไรน้อยมันพาราดอกกันครับมันไม่มีทางมันเป็นไปได้ยากแล้วก็มีความเสี่ยงในการจะเป็นเพราะนั้นผมก็แนะนำว่าท่านลองดูครับวิธีที่ท่านทำได้คือขายน้อยกำไรมากแต่จะขายน้อยและกำไรมากได้มันต้องมีมูลค่าครับต้องมีคุณค่าของสินค้าต้องมีแวลูของสินค้าท่านต้องขับแวลูตัวนั้นออกมาให้ได้ครับขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีนี้ด้วยนะคะความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่สำหรับผู้ที่ชมผ่านมือถือและแท็บเล็ตสามารถคลิกที่ไอคอนการ์ดมุมขวาบนได้เลย กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ